ใหญ่มากๆครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงหนอต้องขอแนะนำโอ้โหนี่เขาคือดอมเคนะครับแต่ตัวนี้เป็น F7 นะโอ้โหดูครับนี่วันนี้กล้องมุมกว้างหน่อยดูไกลๆหน่อยนะครับเอายืนเทียบไซส์ก่อนดูขนาดกระเป๋าถามว่าใหญ่ไหมลุงว่าเท่สำหรับส่วนสูงระดับ180แบบลุงหนอนะถือหล่อเลยคือดอมเค F7 แต่เดิมเนี่ยเขาก็อะไรอ่ะใส่พวกกล้องอุปกรณ์กล้องวิดีโอเลยครับเพราะว่ากระเป๋ายี่ห้อนี้มันก็หลายสิบปีแล้วเนาะเขาก็ใส่อุปกรณ์กล้องวิดีโออุปกรณ์กล้องวิดีโอมันจะใหญ่ไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาออกแบบมาดีคุณชอบด้านนี้ด้านหลังเห็นไหมเข็มขัดคือถ้าเพื่อนๆซื้อเข็มขัดดอมเคแยกที่เอาไว้ไปเสียบเพาฮะนั่นก็น่าจะตอนนี้น่า 2,000 กว่าบาทนะนี่เขามีมาให้เรียบร้อยนะร้อยล็อกเอวแล้วก็สะพายข้างไปช่วยประคองน้ำหนักเพราะว่ามันใหญ่มากพอใบใหญ่ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะบรรทุกของไปเยอะนะครับทำดีปึ๊กเลยภายในนี่แบบโหเพื่อนๆใหญ่มากๆอ้าวเนี่ยลุงเทียบง่ายๆแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเราไม่คุยเยอะเพราะเนื่องจากว่าสาวกดอมเค้เขารู้นะอินเสิร์ตข้างในมี3ชิ้นเลยนะครับ3ช่องเห็นๆเลย F7 นะหล่อมากคือหล่อจริงช่องหน้าช่องหลังเอางี้เทียบกับ F2 อ้าวมี F2 นะ F2 นี่คนเอเชียจะชอบถือสบายเอานี้ F7 เอาดูขนาดกัน ดูครับแหมลูกน้องก็ขายดอมเค้มานานนะไม่เคยรู้ว่า F7 เขาเป็นไซส์ขนาดนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าไซส์เฉพาะนะแล้วก็ของนี่ตัวแทนเข้ามาไม่เยอะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเฉพาะมันไม่ได้ขายจำนวนเยอะแต่หลายท่านบางทีเอาไปถือคือบางคนก็ไม่ได้เล่นกล้องนะก็เป็นแอคเซสซอรี่ประจำตัวเขาถือเท่ๆว่านะครับซิซิเซอร์แต่เนี่ยเดี๋ยวต้องย้ำก่อนมาที่ร้านเถอะมาดูตัวจริงเถอะหล่อมากนี่สีแซนนะเข้ามาสีเดียวสีแซนอย่างเดียวเลยนะครับหล่อจริงหล่อจริงเมื่อก่อนบอก F2 หล่อตอนนี้ F7 หล่อแล้ว นี่นะครับ F7 นะเทียบกับ DSLR ดูขนาดนี้มีคอนเลยนะเป็นไงมี3บอดี้4บอดี้ได้เลยไปได้เลยสบายๆนะครับตัวนี้ปึกมากไอ้เจ้าดอมเค้นะด้านบนมีหูจับหูจับคอนได้นะเพราะว่ามันปิดเป็นตะขอเกี่ยวให้เผื่อยกออกนะกระเป๋าข้างเหมือน F2 เลยแต่ใหญ่มาคือมา ดูมันหล่อจริงๆนะครับมาแล้วนะดอมเค้ F7 ซิซิเซอร์นะอ่ะสนใจแวะมาชมตัวจริงที่ร้านลุงหนอเหมือนเดิมความหล่อความเท่ความเซอร์ไม่เข้าใครออกใครนะไว้แวะมานะครับ